สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทำเมนูแกงอ่อมไก่นะฮะก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะฮะทั้งเด่นๆเลยก็คือทางภาคอีสานแต่ว่าก็จะมีเป็นตามสูตรของคนภาคเหนือด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำในสไตล์ของผมบ้างนะโดยให้เป็นแบบแกงอ่อมพื้นเมืองเหมือนเดิมแต่ว่าง่ายขึ้นและอร่อยเหมือนเดิมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมที่เหลือกันเลยครับเมนูแกงอ่อมไก่นะครับอันดับแรกเลยก็จะมีข้าวเบื่อนะครับคือข้าวเหนียวนะฮะแบบดิบๆนะข้าวเหนียวสารนั่นเองตำนะฮะแช่น้ำก่อนสัก10นาทีแล้วก็ตำให้ละเอียดครับแช่น้ำไว้นะฮะเรียกว่าข้าวเบื่อต่อมาเป็นไก่ครับใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าขอติดกระดูกนิดนึงแล้วสับชิ้นพอดีคำครับใบแมงลักครับผักชีลาวใบโหระพามะเขือเปราะครับน้ำปลาร้าครับต้นหอมท่อนครับตะไคร้ซอยนะครับพริกแห้งคั่วครับหอมแดงกระเทียมไทยและสุดท้ายน้ำปลาครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับเอาละครับเราก็มาเริ่มนะฮะทำเมนูแกงอ่อมไก่กันเลยนะฮะดับแรกเราก็จะมีเครื่องตำนิดหนึ่งนะฮะเป็นกึ่งพริกแกงเนาะแต่ว่าไม่ถึงขั้นพริกแกงหรอกก็นะฮะเริ่มด้วยพริกอะไรเนี่ยพริกแห้งนะฮะเอาไปคั่วสักนิดนึงคั่วกับกระทะนะฮะเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะใส่น้ำมันนิดนึงให้มันเงาๆไว้แต่งจานอีกทีก็ได้นะฮะคราวนี้มันจะเริ่มกรอบแล้วเราก็เริ่มตำเลยเอาให้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะฮะแต่นี้เดี๋ยวผมจะไปตำหลังกล้องอีกทีนึงกลัวท่านผู้ชมจะรอนานนะฮะตามไปด้วยหอมแดงครับแล้วก็จะมีกระเทียมนิดนึงนะฮะทางบ้านจะถ้าชอบรสที่แบบว่ากลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงนะฮะก็จะใส่กระเทียมไทยเข้าไปแบบนี้หรือว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยไม่ใส่ก็ได้ครับและที่แข็งที่สุดนะครับแต่ผมดันลืมใส่ไปนะฮะคือตะไคร้นี่เองครับหอมอร่อยนะฮะจากตะไคร้แน่นอนครับทีนี้ก็ตำจนละเอียดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีครับครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเราใช้เป็นครกแบบครกอิฐนะฮะพวกครกอิฐครกไม้นี่ก็จะช้านิดนึงถ้าชอบแบบละเอียดมากๆเนี่ยนะฮะแบบเหมือนที่เราตำน้ำพริกเลยก็ใช้พวกครกหินก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยพวกแกงอ่อมเนี่ยบางทีนะฮะด้วยความที่มันเป็นอาหารพื้นบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นนะฮะบางที่ก็เคยเห็นแบบว่าเขาเอาไอ้เจ้าพริกที่เราตำเนี่ยไปผัดกับน้ำมันผัดกับไก่ก่อนก็มีไปคั่วๆนะฮะแค่ให้พอตึงๆแต่ว่าบางสูตรเนี่ยก็ทำแบบผมในวันนี้นะฮะเป็นแบบง่ายๆก็คือต้มน้ำให้ร้อนนะครับใส่ไก่ลงไปแล้วก็ไอ้เจ้าพริกที่เราตำนะก็เป็นอันง่ายดายนะฮะก่อนจะต้มทุกอย่างใส่เกลือลงไปนิดนึงครับเกลือแกงนะฮะก็ตามด้วยเนื้อไก่ครับปะจื้อดนไปแล้วนะที่จริงทางบ้านถ้าชอบรสชาติที่เข้มข้นนะครับจะใช้น้ำน้อยกว่านี้ก็ได้พวกแกงอ่อมนี้เราจะน้ำแกงไม่ต้องใส่มากฮะเป็นแบบเข้มข้นเน้นเข้มข้นไว้ก่อนเอาละครับระหว่างที่รอไก่สุกนะฮะแล้วก็ไอ้พวกพริกที่เราตำไปเนี่ยสุกหอมนะฮะเข้ากับเจ้าน้ำซุปของเราดีเราก็มาหั่นมะเขือรอไว้เลยครับอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้เจ้าพวกน้ำซุปนะฮะที่เราใช้ต้มไก่เมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูได้เหมือนกันนะฮะหรือน้ำสต๊อกพวกเนื้อวัวนะฮะรับรองว่าจะอร่อยมากยิ่งขึ้นรสจะไม่จืดลงนะฮะและทางนี้เนี่ยเราก็จะมีมะเขือเปราะครับเราจะมาใส่ให้แกงของเรามันดูเป็นแบบว่า
มีผักนะฮะตระกูลกรอบเข้ามาบ้างบางสูตรก็เคยเห็นใช้พวกอะไรถั่วพลูนะฮะหรือว่าถั่วกรอบอื่นๆก็ได้อย่างเช่นพวกไอ้ข้าวโพดอ่อนนะฮะสามารถใส่ได้เหมือนกันขอแค่เป็นที่สามารถหาได้นะฮะผมแนะนำแล้วก็สนับสนุนให้ทางบ้านกินผักเยอะๆนะครับโดยเฉพาะผักไทยผักพื้นบ้านเนี่ยครับดีนะฮะแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยนะครับส่วนเจ้ามะเขือนี่ก็น่าจะรู้กันแล้วคือว่ามันค่อนข้างจะดำง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นหั่นแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเลยหรือถ้าเกิดต้องหั่นเยอะๆแล้วไม่อาจจะไปใส่ทีเดียวก็ไม่ทันใช่ไหมเราก็แช่ในน้ำเปล่าใส่เกลือหรือน้ำมะนาวไปด้วยก็ได้นิดนึงครับแล้วระหว่างที่รอเนี่ยเราใส่มะเขือไปแล้วตามไปด้วยน้ำปลาร้านิดนึงครับอันนี้นี่รับรองว่าเพิ่มความนัวนะฮะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงแล้วก็รอสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ครับโอเคครับก็เป็นนั้นนะฮะใกล้จะเสร็จแล้วท่านผู้ชมสังเกตว่ามะเขือของเราเนี่ยจะสีเขียวสวยงามนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็ใช้นะฮะเป็นเพราะว่าเราใช้มะเขือที่ไม่แก่มากแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่เดือดจัดนะฮะเดือดพล่านแล้วมันก็จะไม่เป็นดำๆนะฮะก็จะสีเขียวเนาะสวยงามนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเติมน้ำปลาครับเติมลงไปเลยตอนที่ยังน้ำยังร้อนๆอยู่นะฮะช่วยให้กลิ่นน้ำปลานี่หอมมากยิ่งขึ้นแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราใส่น้ำปลาร้าไปมันอาจจะมีความเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ชิมก่อนเนาะเอาที่ทางบ้านรู้สึกว่าอร่อยรู้สึกชอบนะครับตามไปด้วยน้ำข้าวเบื่อนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเป็นเหมือนกับข้าวสารนะฮะใช้เป็นข้าวเหนียวนะฮะที่เป็นแบบดิบๆเป็นข้าวสารนี่แหละเอามาแช่น้ำนะครับไว้สัก10นาทีตำจนเกือบละเอียดนะฮะให้เป็นประมาณนี้อารมณ์ประมาณข้าวคั่วที่เขาใส่ต้มแซ่บนะฮะแต่ว่าเราจะได้กลิ่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะฮะเล็กน้อยถ้าใช้ข้าวคั่วก็จะเป็นกลิ่นอีกแบบนึงเนาะจะเป็นแนวต้มแซ่บซะมากกว่านะฮะนี่ผมใส่ทั้งเม็ดทั้งน้ำเลยนะฮะเพื่อความคลุกคลิกเข้มข้นนะครับ เร่งไฟสักนิดนึงนะฮะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะมีนี่พระเอกของเราเป็นผักชีลาวนะครับในแกงอ่อมเนี่ยนะฮะแล้วก็อาหารพื้นบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานหรืออาหารเหนือเนี่ยผมอยากจะไม่อยากให้ทางบ้านยึดติดกับพวกบางวัตถุดิบมากนะฮะอย่างเช่นบางอย่างที่เราอาจจะไม่ใส่ก็ได้แต่บางอย่างที่เราต้องใส่เนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมนะฮะแต่อยากให้ทางบ้านเลือกที่จะทานอาหารที่เป็นผักพื้นบ้านเนาะเพราะว่าเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะของดีๆแบบนี้หลายคนเด็กๆสมัยนี้อาจจะกินแต่พวกแครอทบรอกโคลีซะจนแบบว่าลืมไปแล้วว่าเรายังมีผักพื้นบ้านไทยตั้งหลายอย่างนะฮะตามไปด้วยใบโหระพาครับใบแมงลักครับผมที่จริงเนี่ยผมเห็นเพื่อนนะฮะที่เป็นเพื่อนๆที่ทำงานกันคนอีสานเขาก็จะใส่ผักได้หลายอย่างนะจริงๆเขาไม่ซีเรียสหรอกใส่พวกผักขยงใบเชื้อพลูอะไรก็ได้แบบพวกผักริมรั้วนะครับก็รับรองว่าอร่อยเหมือนกันแต่ที่เด็ดของแกงอ่อมนะฮะควรจะไม่ลืมนี่ฮะผักชีลาวนะครับไปละใส่เยอะๆเลยอร่อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแล้วก็เสิร์ฟใส่จานได้เลยครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับถ้ายากไม่เยอะด้วยแค่นี้ก็เสร็จแล้วตักใส่จานครับวันนี้ได้เป็นจานสังกะสีมาจะได้เป็นอารมณ์แบบว่าวินเทจนิดนึงนะฮะตามภาษาชาวฮิปสเตอร์นะฮะเห็นไปเดินเดี๋ยวนี้ไปเดินซื้อของนะเขาก็เริ่มนิยมกันอีกแล้วเป็นแบบถ้วยชามสังกะสีสวยๆนะครับผมว่าก็เข้าท่าดีเนาะที่จริงผมทำน้ำเยอะไปนะครับเนี่ยวันนี้ใส่น้ำเยอะไปหน่อยที่จริงต้องข้นๆกรุบกริบเลยนะฮะหอมน้ำปลาร้าแล้วก็เจ้าผักชีลาวนะครับเท่านี้เองแต่งหน้าซะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอซอยพวกของแต่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอะไรที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราก็มาแต่งได้เนาะเดี๋ยวผม
ลิกสักนิดนึงนะฮะให้มันดูมีสีหน่อยตะไคร้ครับผักชีลาวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูแกงอ่อมไก่นะครับสำหรับทางบ้านที่นะฮะยังไม่เคยกินลองดูก็ได้สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะฮะที่ไม่ยังไม่ลาวจ๋าไม่อีสานแบบว่ามากเกินไปเนาะส่วนน้ำปลาเนี่ยสมัยนี้ก็หาซื้อได้ง่ายแล้วเป็นปลาร้าผงอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ลองกันดูนะครับสำหรับอัตราส่วนก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับ